แล้วนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษที่น่าสนใจมากก็คือคุณเคสคามพิบูลครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นหน้าแบบนี้แล้วก็คือเป็นประเด็นก็คือจะถามอาจารย์เคสเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า NGO สำหรับสาวเพศ2ในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากรู้เพราะว่าส่วนใหญ่พูดถึง NGO เนี่ยเรามักจะมองถึงเรื่องคนยากจนเรื่องสุขอนามัยบ้างพูดถึงเรื่องป่าไม้สิ่งแวดล้อมแต่ว่าพันธีที่พูดถึงเรื่องสาวเพศ2เนี่ยแต่มักจะมองไม่ออกว่าอ้าวเขาทำอะไรกันแล้วมันมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังไงบ้างแล้วที่สำคัญก็คือถ้ามองจากคนดูนะคะทั่วไปที่ไม่ได้อยู่กับประเด็นพวกนี้ก็จะรู้สึกทำไมสาวประเภท2ต้องมีโซเชียลมูฟเมนต์มีปัญหาอะไรเหรอฉันก็เห็นพวกเธอแบบได้รับการยอมรับนับถือคนไทยรักกระเทยจะตายสวยตลกน่ารักสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไปไหนใครก็รักค่ะจริงๆสิ่งที่มันทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นองค์กรเนี่ยนะคะก็คือว่ามันเกิดการต่อสู้ในเรื่องนั้นๆแล้วมันยังไม่ได้รับการตอบสนองดังนั้นการรวมกลุ่มกันเพื่อตั้งเป็นองค์กรหรือตั้งเป็นเครือข่ายอันนี้รวมทั้งแบบจดทะเบียนไม่จดทะเบียนในประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมันจึงเป็นทางออกทางนึงที่ทำให้คนเนี่ยสามารถมีเขาเรียกว่ากลุ่มในการต่อสู้แล้วก็ขับเคลื่อนประเด็นนั้นๆเพื่อให้ตัวเองได้รับ อะไรก็ตามที่ตัวเองเรียกร้องไปเนี่ยสามารถได้รับการตอบสนองนะคะดังนั้นแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เท่าที่ตัวเองอ่านเนี่ยนะคะจะพบว่าองค์กรทั่วโลกเนี่ยนะคะที่ทำงานกับองค์กรที่เป็นประเด็นเรื่องสาวประเภท2เนี่ยนะคะมีการจดทะเบียนน้อยมากเนื่องจากว่าไม่ได้รับเขาเรียกว่าความสนใจหรือบางที่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนในประเทศนั้นๆจึงตรงนี้จึงเป็นอุปสรรคเพราะว่าการที่องค์กรนั้นไม่สามารถจดทะเบียนได้ก็หมายความว่าโอกาสในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรหรือการขอทุนแบบเป็นแบบทางการนี่ก็ไม่สามารถทำได้ตรงนี้จึงเป็นปัญหาหนึ่งดังนั้นส่วนใหญ่ถามว่าองค์กรในความหมายของการเคลื่อนไหวต่อสู้ขององค์กรสาวประเภท2ก็คือส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายแล้วก็ในเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นก็คือรวมตัวกันมาเพื่อเป็นเครือข่ายก่อนจนถึงกระทั่งสามารถที่จะจดทะเบียนได้โดยตั้งเป็นมูลนิธิหรือว่าตั้งเป็นสมาคมซึ่งมีรายละเอียดไหมมีการ NGO มูลนิธิต่างๆของสาวเพศ2เนี่ยมีการแบ่งกลุ่มไหมครับว่ากลุ่มนี้ทำประเด็นด้านสิทธิ์กลุ่มนี้ทำประเด็นด้านอาชีพกลุ่มนี้ทำประเด็นด้านความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันไหมแล้วก็มันมีเยอะแค่ไหนในประเทศไทยอ่ะจริงๆในเมืองไทยเนี่ยค่ะเงินที่มันมาสนับสนุนอันนี้ต้องพูดถึงแบบแหล่งที่มาเนาะก็คือในเรื่องของพอทำเรื่อง LGBT เนี่ยหรือว่าเรื่องสาวประเภท2เนี่ยทุนแรกที่มันมาแล้วก็ให้กับคนกลุ่มนี้มากที่สุดก็คือเงินทางด้าน HIV เงินทางด้านการป้องกันโรคทางด้านสุขภาพเป็นหลักแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แบบ30ปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็ได้รับเงินสนับสนุนจากทางด้าน HIV ตลอดทำโปรแกรมทำกิจกรรมสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้สาวประเภท2ในฐานะที่เป็นยังเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่จากการระบาดวิทยาเนี่ยข้อมูลบอกว่าคนกลุ่มนี้ยังมีโอกาสมีความเปราะบางแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV สูงดังนั้นเงินมันจึงเทถล่มมาทำงานด้านนี้นะคะจนกระทั่งพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าการพูดเรื่องสุขภาพหรือ HIV เนี่ยมันยังไม่เพียงพอจึงทำให้มีการพูดถึงเรื่องสิทธิ์แล้วก็ขยายไปกับเรื่องอื่นซึ่งมันก็สอดคล้องกับเขาเรียกว่าอะไรคะข้อเรียกร้องที่มันมีส่วนสัมพันธ์กันกับสภาพสังคมณตอนนั้นๆนะคะเช่นมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องสิทธิที่ควรจะได้เช่นการรับรองเพศสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม อันนี้เป็นต้นนะคะที่มันเขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแขกขอกลับย้อนกลับมาที่นิยามอีกนิดนึงเวลาพูดว่า NGO กลุ่ม NGO ที่จะทำโซเชียลมูฟเมนต์หรือขบวนการทางสังคมเพื่อสาวประเภท2เนี่ยตอนนี้เรากำลังพูดถึงภาพรวมก็คือทั้งโลกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นที่ไป move ก็คือกำลังจะขยับจากประเด็นเรื่องสุขภาพไปประเด็นเรื่องสิทธิอื่นๆแต่มีอีกอันนึงอะค่ะคือคำว่าสาวประเภท2เนี่ยนิยามของมันคืออะไรในบ้านเรานะคะก็ถือว่าเป็นคือแปลงเพศหรือยังหรือยังไม่แปลงอาจจะเป็นที่เดียวที่ใช้คำเรียกของคนที่เป็นแบบ transgender เนี่ยหลากหลายนะคะเดิมเรียกว่ามีกลุ่มตั้งต้นแบบเรียกเป็นเครือข่ายกระเทยแล้วก็เครือข่ายสองประเภท2เครือข่ายคนข้ามเพศซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความหมายเดียวกันกับคำว่า transgender นะที่ถูกแปลมาแต่มันก็ไปสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเขาด้วยว่าคนในสังคมส่วนหนึ่งก็จะมองว่ากระเทยอาจจะเป็นแค่แบบ
ใครก็ได้ที่เป็นกระเทยที่แสดงออกตุ้งติ้งหรือว่าแสดงออกจากเพศกำเนิดแตกต่างกันไปตรงนี้ก็เรียกเป็นแบบกระเทยได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยส่วนสาวประเภท2ก็จะต้องแบบแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นอาจจะรวมถึงแปลงเพศไม่แปลงเพศก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนข้ามเพศอาจจะความหมายรวมถึงคนที่ต้องการที่จะข้ามจากเพศกำเนิดของตัวเองซึ่งคำนี้มันก็เป็นคำใหม่แล้วมันก็ยังแบบเขาเรียกว่ายังให้การตีความหรือการทำความเข้าใจว่าความหมายมันจะครอบคลุมถึงไหนเนี่ยมันยังถกเถียงกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่โดยการทำงานเนี่ยของคนทั่วไปคนก็ไม่อยากให้ไปฟีกกับการที่บอกว่าแบบเออคนนี้กลุ่มนี้แปลงเพศแล้วยังก็อยากให้การทำงานทุกอย่างเนี่ยมันแบบว่ารวมไปทั้งหมดเลยแสดงว่าNGO ที่ทำสำหรับสาวประเภท2นี่รวมทั้งกระเทยรวมทั้งสาวประเภท2รวมทั้งคนที่แปลงเพศแล้วหรือกำลังจะแปลงเพศเพราะฉะนั้นประเด็นสิทธิเนี่ยที่คุยหรือที่ผลักดันกันก็จะหลากหลายมากเช่นเรื่องการแต่งชุดอะไรรับปริญญาหรือห้องน้ำหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือคำนำหน้านามกรณีคนที่ผ่าตัดแล้วใช่ค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบแต่ละกลุ่มเคลื่อนไหวฉะนั้นอย่างที่พี่แขกพูดนะคะก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนที่ทำงานเพื่อต่อสู้ทางอัตลักษณ์ว่าอัตลักษณ์ของฉันต้องได้รับการมองเห็นต้องได้รับการยอมรับจากสังคมโดยจะต้องมีกฎหมายหรือว่านโยบายเนี่ยมาสนับสนุนอีกกลุ่มนึงก็จะทำไกลไปกว่านั้นอีกทำลึกไปกว่านั้นอีกก็คือการทำงานสร้างความเข้าใจกับครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมว่าความเป็นเพศที่เป็น transgender หรือว่าเป็นสาวประเภท2เนี่ยมันจะต้องได้รับการตอบสนองยังไงบ้างฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยถามว่าทิศทางของมันเป็นไปทางไหน NGO ในเมืองไทยนี่นะคะตอนนี้ทำงานด้านสุขภาพเป็นหลักแล้วก็ขยับมาทำงานทางด้านสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะเน้นทางด้านเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องในมิติทางเพศว่าเพศของคนที่เป็นแสดงอัตลักษณ์ออกมานี้คืออะไรแล้วก็การอีกอันนึงก็คือการทำเรื่องความต้องการเนาะก็คือเรื่องของการรับรองเพศซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของการเคลื่อนไหวอยู่ของกลุ่มการรับรองเพศที่เคลื่อนไหวกันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในรายละเอียดนิดนึงแค่ต้องบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นมากๆนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เมื่อปี2548เนี่ยเคยถูกเสนอไปแล้วจากกลุ่มคนตอนนั้นยังไม่มีองค์กรใดเลยนะคะเป็นแค่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศที่เคยเสนอว่าถึงเวลาแล้วแหละที่คนข้ามเพศหรือว่ากระเทยสาวประเภท2เนี่ยต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงคำนะนำไปด้วยโดยเป็นในยุคเดียวกันกับกฎหมายการเปลี่ยนคำนำหน้าของผู้หญิงตอนที่สามารถเลือกใช้นางสาวได้แต่ว่าตอนนั้นก็ถูกปัดตกไปจากด้วยแบบความไม่เข้าใจว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรอกที่กระเทยเนี่ยจะมาใช้การเปลี่ยนคำนำหน้ามันยังมีความคิดที่เป็นแบบว่าคนในสภาก็บอกว่าแบบโดยเฉพาะสสผู้ชายนี่ก็จะบอกว่าโอ้แล้วถ้าจะโดนหลอกแล้วถ้าจะอะไรก็มีการพูดถึงเรื่องอาชญากรรมบอกว่าฉันก็เรื่องนี้จึงถูกปัดตกไปฉันต่อมาสักปี2550เนี่ยค่ะก็เรื่องนี้ก็ถูกพูดมากยิ่งขึ้นจนมาถึงเมื่อปีสัก2555เนี่ยก็มีกลุ่มของสาวเพศ2เนี่ยค่ะที่ออกมาพูดว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างจากการที่บัตรประชาชนเขาเนี่ยยังมีคำนำหน้าเดิมอยู่ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศที่เขาแสดงออกเช่นการเดินทางไปต่างประเทศการติดต่อกับหน่วยงานราชการรวมไปถึงความน่าเชื่อถือจากบัตรประชาชนที่ไม่สอดคล้องกันแต่ว่าเมื่อกี้เคสบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็มีประสบผลสำเร็จบ้างอย่างเช่นสด44สด43เออ43ยังไงบ้างเหรอตอนนั้นคือในสด43เนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ทำให้เห็นว่าการรวมตัวกันสู้ภายในนามองค์กรเนี่ยมันสำคัญเพราะว่ามันทำให้เกิดการพลังที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะโดยเป็นการรวมตัวกันฟ้องไปที่ศาลปกครองนะคะว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยทำในสิ่งที่มีคำสั่งที่ไม่ถูกต้องเนาะในการระบุว่ากระเทยเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นโรคจิตหรือเป็นโรคจิตวิปริตเวลาที่ไปเกณฑ์ทหารในวันเกณฑ์ทหารนะคะดังนั้นการถอดถอนคำนี้ออกจากประกาศกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันจึงเป็นความสำเร็จเนาะและศาลปกครองก็ตัดสินนะคะว่าคำที่กระทรวงกลาโหมเขียนมาเนี่ยมันขัดกับหลักรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็จึงเป็นอานิสงส์ของการที่มีรัฐธรรมนูญเนาะที่เป็นการระบุถึงความเขาเรียกว่าอะไรนะคะระบุถึงความเป็นเพศว่าเพศในที่นี้ในรัฐธรรมนูญหมายถึงอะไรบ้างน่าสนใจเดี๋ยวเราให้เคสพักสักนิดนึงก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาถามเคสกันหลายๆเรื่องอย่างเช่นรายละเอียดของ NGO ในไทยอาจจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันครับก
ลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมก็ได้ฟังอาจารย์เคสทางพี่บูนเล่าเกี่ยวกับกลุ่ม NGO ที่ทำงานกับสาวประเภท2แล้วก็จะผลักดันนะคะประเด็นเรื่องสิทธิทั้งสิทธิในแง่สุขภาพสิทธิในเชิงอัตลักษณ์และตอนนี้มันก็ขยับขยายประเด็นไปเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดนั้นเป็นประสบการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่อย่าลืมว่าในโลกใบนี้สถานะและสิทธิของความประเด็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ไม่เท่ากันอย่างกรณีอินโดนีเซียเราก็เพิ่งเห็นนะคะว่ากฎหมายเนี่ยเหมือนถอยหลังไปอีกจากที่ดูเหมือนน่าจะขยับไปข้างหน้าได้ก็ในหลายๆพื้นที่ของโลกใบนี้ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยถูกดึงกลับให้ล้าหลังกว่าเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเยอะมากกับกระแสการกลับมาของกลุ่มศาสนาที่เป็น fundamentalist ทั้งหลายอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งยิ่งทำให้social movement ของความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่แหลมคมขึ้นตามแต่ละบริบทของสังคมเนอะแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเรากลับมาทบทวนขบวนการเหล่านี้ในเมืองไทยซึ่งมันจะมีมิธหรือมีมายาคติว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกไปเกณฑ์อาหารต่อให้เขาจะเขียนว่าคุณเป็นวิปริตอะไรแต่ไปก็นักข่าวก็ไปถ่ายรูปคนก็ชอบมือหาน่ารักเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือในเซอร์เฟซเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาดูเหมือนในเราไม่มีการกีดกันในการทำงานซึ่งทำให้อันนี้มันเป็นปัญหาที่ในเมืองไทยเนี่ยมันจับยากเหมือนกันนะเช่นจะไปสมัครงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการกีดกันว่าเขาไม่รับกระเทยหรืออะไรมันไม่ได้ชัดเจนแบบนั้นแต่มัน selective เช่นถ้าคุณเป็นกระเทยที่เขาชอบอ่ะเขาก็รับแต่ถ้าเป็นคุณเป็นกระเทยในไทยที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่รับเพราะฉะนั้นไอ้การรับหรือไม่รับการกีดกันหรือไม่กีดกันเพศทางเลือกในสังคมไทยเนี่ยมันเอาข้างจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับเพศของคุณน้อยกว่าความเข้มข้นของการคอนฟอร์มของตัวคุณเองกับอัตลักษณ์ไทยในที่นี้เราก็คุยกันว่าในการต่อสู้ของ NGO เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการต่อสู้ต้องมีเงินใช่ไหมคะต้องมีฟันดิ้งอาจารย์เคสก็คุยกับเราว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือเป็นอะไรเงี้ยโอกาสที่เราจะไปขอทุนสนับสนุนเนี่ยหรือโอกาสที่เราจะผลักดันประเด็นที่เราต่อสู้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักหรือแทบจะเป็นไปได้น้อยทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าว่าก่อนที่เราจะไปคุยถึงประเด็นนั้นซับซ้อนแล้วเราจะต่อสู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยค่ะอยากจะรู้ว่าเวลา NGO ที่ทำเรื่องเพศทางเลือกของไทยเนี่ยจะไปจดทะเบียนเป็นสมาคมนู่นนั่นนี่จะเป็นองค์กร NGO ที่มีตัวตนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมันทำยากไหมมันทำยากนะคะจริงๆการตั้งหรือว่าจดทะเบียนตัวเองเป็นสมาคมหรือว่ามูลนิธิโดยทั่วไปที่ทำงานด้านเด็กด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ยากในตัวของมันอยู่แล้วเพราะก็จะถูกมองว่าคุณทำงาน NGO ที่คนก่อนก็จะมีมายาคติฝังหัวว่าแบบเป็นงานที่จะทำให้ปลุกเร้าประชาชนทำงานที่ไม่สอดรับกันกับภาครัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นไอ้อคติแบบนี้เนี่ยมันก็สืบทอดจนมาถึงไอ้องค์กร LGBT แล้วก็องค์กรสาวประเภท2ที่จะไปจัดด้วยไปจัดตั้งเนี่ยนะคะด้วยความคิดของคนที่ไม่ได้เชื่อถือในอัตลักษณ์ของความเป็นเพศ อยู่แล้วเนี่ยมันจึงส่งผลทำให้การจัดตั้งองค์กรหรือการเลือกชื่อของ NGO ที่ทำงานด้านสาวประเภท2เนี่ยมันถูกจำกัดไปด้วยคือถูกตีวงให้แคบขึ้นแล้วก็ถูกมองนำให้มีข้อจำกัดมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยเนี่ยเราเคยไปจดทะเบียนนะคะจัดตั้งกับหน่วยงานระดับอำเภอเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะที่เป็นต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นนายทะเบียนเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคุณไม่สามารถใช้คำว่ากระเทยได้เพราะคำว่ากระเทยไม่สุภาพในความหมายของเขาหรือแม้แต่บอกว่าคุณไม่สามารถใช้คำว่าไทยได้เพราะองค์กรของคุณไม่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมดที่จะสามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายได้ดังนั้นขอให้ตัดคำใดคำหนึ่งออก องค์กรเพื่อนไทยหรือองค์กรเพื่อนกระเทยเอาอันใดอันหนึ่ง คือเราก็มีความรู้สึกว่าเอาแล้วการจัดตั้งบางทีมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์หรือมีหลักการของการที่อยากจะทำองค์กรนั้นๆมาใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคนึงแล้วก็เราก็พบว่าในอุปสรรคเหล่านี้ก็พบมากในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียที่ไม่สามารถตั้งชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงได้เลยก็ต้องไปใช้ชื่อแบบเลี่ยงๆนะคะเช่นกลุ่มสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฟังดูไม่เห็นก็จะเป็นแบบนั้นไปเลยหรือกลุ่มคนสีลุงสร้างสรรค์
อะไรประมาณนั้นซึ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าห้ามใช้คำว่าเพศห้ามใช้คำว่าเพศห้ามทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำงานกับกระเทยหรือว่าสาวประเภทสองจึงเนี่ยจะเป็นข้อจำกัดและในหลายประเทศก็เป็นแบบนั้นด้วยคือมันมีอคติกับความเป็นเพศนั้นๆอยู่จึงทำให้เขาเรียกว่ายิ่งคุณจะมาตั้งองค์กรและนี่มันอาจจะสนับสนุนให้คนเป็นกระเทยเนี่ยทีนี้ถามอาจารย์เคสนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของต่างประเทศนะคะเงื่อนไขอะไรที่ทำให้สังคมนั้นมีความร่ำรวยหรือมีความหลากหลายมีการมูฟเมนต์แบบนี้มีพลังมันมีปัจจัยอะไรแล้วในบางสังคมมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้องค์กรเหล่านี้ไม่สามารถเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาได้เลยแค่ว่าเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของความเข้าใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองของคนในประเทศนั้นๆ นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะคนเข้าใจแบบหลักการพื้นฐานด้วยกันแล้วคนก็มองเห็นประเด็นที่หลากหลายว่ามันมีคนอีกมากอีกหลากหลายกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรดังนั้นการจัดตั้งองค์กรเนี่ยก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้ NGO เหล่านั้นเนี่ยสามารถไปช่วยในประเด็นที่คนยังเข้าไม่ถึงได้นะคะเช่นในอเมริกาก็จะมีหลายกลุ่มมากนะคะที่ทำงานกับการช่วยเหลือสาวประเภท2ที่เป็นกลุ่มสีผิวโดยเฉพาะนะคะหรือว่ากลุ่มที่ทำงานกับเด็กในโรงเรียนซึ่งยังถูกเขาเรียกว่าถูกกลั่นแกล้งจากในโรงเรียนแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเรียนอะไรเงี้ยคือก็ทุกคนก็ทำงานประเด็นเฉพาะไปในประเด็นที่ตัวเองแบบคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังเข้าไม่ถึงแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็รวมไปถึงแบบให้บริการงานกลุ่มแรกๆที่องค์กร NGO ของ Transgender ทำเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการทำกลุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันแบบ Peer Education คือคนที่เป็นอัตลักษณ์เดียวกันมาพูดคุยกันมานั่งคุยกันว่าเจอปัญหาอะไรส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจากงั้นจนตอนนี้ก็มีการพัฒนาไปถึงการทำเรื่องกระเทยกับศาสนาว่าตัวเองจะสามารถที่จะมีพื้นที่ในศาสนายังไงไปดีลจนมีโบสถ์สำหรับ LGBT อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้มันจึงทำให้เห็นแบบพัฒนาการที่ไปไกลมากในต่างประเทศนะคะส่วนในบ้านเราเนี่ยมันก็นึกถึงว่าบ้านเรามันก็เพิ่งเริ่มต้นทำเรื่องนี้ยังต้องมาพูดกันว่าสิทธิของกระเทยเนี่ยมันเป็นสิทธิที่ควรจะต้องเรียกร้องจริงหรอเพราะว่าคุณก็ได้รับอย่างที่พี่แขกพูดไปว่าสังคมก็เปิดโอกาสให้คุณแล้วอะไรอย่างนี้ก็แค่คุณทำดีสังคมพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นคนดีคนก็ให้โอกาสคุณแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในความจริงที่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเลยในทางกฎหมายเช่นบัตรประจำตัวนะคะรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศของเขาที่มันเห็นอะว่าคนนี้เป็นกระเทยแล้วมันก็เดินไปที่ไหนก็ถูกแบบมีอคติแล้วว่ะแล้วก็ถูกเลือกปฏิบัติดังนั้นงานในบ้านเราถ้าเทียบกับต่างประเทศก็ยังถือว่าเป็นงานที่แคบแต่ส่วนใหญ่ก็ทำงานเรื่องการสนับสนุนนโยบายแต่นี่แขกจะมองแบบสุดยอดไอดอลของทรานส์เจนเดอร์ของกระเทยไทยอ่ะก็คืออย่างน้องปอยตรีชดาอย่างเงี้ยโหก็ได้รับการยอมรับมากเลยนะคะแล้วกระเทยไทยจะเอาอะไรอีกก็ทำตัวให้เหมือนน้องปอยให้ได้คุณก็ไปไหนใครๆก็รักอ่ะใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะที่มันเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อแบบด้านเดียวในการที่จะมองเห็นกระเทยแต่ความจริงก็คือยังมีกระเทยอีกหลายคนมากที่ไม่สามารถมีสถานะทางสังคมแบบนั้นเข้าถึงทรัพยากรแบบนั้นแล้วก็รวมไปถึงไม่สามารถมีอำนาจต่อรองในการที่จะแบบแสดงอัตลักษณ์ตัวเองแล้วคนแบบจะเรสเปคได้หรือคนจะเคารพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สังคมการที่กระเทยจะเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยเนี่ยมันยังกลับมาที่คุณสวยคุณเป็นคุณลสตรีหรือเปล่าคุณมีความแบบคุณดูไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นคืออย่างคุณปอยตีชดาอย่างเงี้ยก็สามารถสวมทับอัตลักษณ์หญิงไทยในอุดมคติได้เพราะฉะนั้นมัน harmless พอคุณ harmless ปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้รับการยอมรับไปโดยปริยายซึ่งมันก็มีภาวะบีบบังคับแล้วซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้เรื่องสิทธิของสาวประเภท2ที่อาจารย์เคสทำอยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องแบบนี้ว่า once คุณ harmless เนี่ยแต่เวลาคุณต่อสู้คุณ harmless ไม่ได้ไงคุณต้อง harmful อ่ะมันมีผลมากนะคะโดยเฉพาะการทำงานในส่วนของการสนับสนุนนโยบายหรือว่าเป็น policy advocacy มันมีผลมากเพราะคนในระดับนโยบายที่เป็น policy maker ก็จะมองว่าเขาอยากจะดีลหรืออยากจะคุยกับบุคลิกภาพของกระเทยที่นอบน้อมดูแล้วเป็นคนน่าเชื่อถือมากกว่าของนักต่อสู้เรียกร้องของในแบบอื่นที่แบบถ้าคุณเป็นนักต่อสู้ปุ๊บมันก็ดีลได้ยาก
ู้สึกเป็นไฟพูดได้ยากอันนี้เป็นอุปสรรคละเหมือนที่พี่แขกพูดเลยค่ะว่ามันเป็นอุปสรรคหลักแล้วหลายคนก็ไปตกกล่องแบบนั้นซึ่งเชื่อว่าตอนนั้นจะช่วยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เลยความจริงก็คือว่าคุณไปสยบยอมกับระบบหรือสิ่งที่สังคมอยากให้คุณเป็นตามความคาดหวังก็จะกลายเป็นได้แก่นกับผีของการต่อสู้อะไรมาบางอย่างโดยที่ไอ้แกนของการต่อสู้อย่างเช่นเป็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยไม่ถูกเขย่าเท่าที่ควรถูกเขย่าไปไม่ถึงเช่นคุณอาจจะได้แค่คุณสามารถนุ่งกระโปรงไปเรียนหนังสือได้ค่ะแต่เรื่องการยอมรับการเคารพความเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาของบ้านเราจริงที่เราทำงานทุกอย่างมาแบบบนความแบบฉาบฉวยแบบภายนอกมากๆแต่ว่าเรายังไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าแก่นของเรื่องได้จริงๆซึ่งมันก็ต้องทิ้งคำถามตรงนี้ไว้เนาะว่าจะขับเคลื่อนประเด็น LGBT หรือประเด็นความหลากหลายทางเพศโดยไม่แตะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์แล้วก็จะแปลกแยกตัวเองเอลิเนตตัวเองออกจากประเด็นอื่นๆของสังคมที่มันพัวพันอยู่กับเรื่องสิทธิมนุษยชนได้หรือเปล่าคือ LGBT จะลอยตัวออกมาจากประเด็นการเมืองสังคมอื่นๆได้ด้วยหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าการกระบวนการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชนสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่ง LGBT นะครับผมก็จะคิวด้วยจะไม่สามารถแยกออกได้จากสิทธิพลเมืองเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยนะครับผมและพบกับ แล้วพบกับป้องนะครับแล้วก็พี่แขกคำประกาศได้นะครับในรายการมาเห็นเป็นไทยครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์เคนนะคะที่มาร่ว